ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوبه نستعين لا حول لا قوة إلا بالله العزيز العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนดุอาของศรัทธาชนในวันนี้เป็นดุอาที่ขอต่ออัลลอฮ์นะครับจะบอกว่าเป็นดุอาปลดหนี้ก็ได้ให้อัลลอฮ์นั้นลบหนี้สินที่เรามีนะครับดุอาบทนี้เป็นหะดีษรายงานในท่านอิหม่ามมุสลิมครับดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับอิกดีโปรดปกเปื้องนะครับอันนัดไดออกจากเราโปรดทำให้หนี้สินนี้ออกจากเรานะครับให้หนี้นี้หมดไปจากตัวผู้ที่ขอแต่เวลาที่พี่น้องอ่านดุอาบทนี้เนี่ยต้องอ่านติดกันจะบอกว่าอัลลอฮุมมะอิกดีเขาไม่อ่านกันในภาษาอาหรับพี่น้องต้องอ่านติดว่าอัลลอฮุมมะกดีนะครับโอ้อัลลอฮ์โปรดปกเปื้อนให้กับฉันขจัดหนี้สินออกจากฉันนะครับอันนัดไดอันใดนี่นะครับแปลว่าหนี้สินถ้าให้ดีเลยอ่านเป็นวรรคเดียวติดกันหมดเลยอัลลอฮุมมะกดีอันนัดไดนะครับโอ้อัลลอฮ์โปรดปกเปื้อนหนี้สินให้กับฉันให้กับเราก็ได้นะครับใช้คำว่านาแล้วก็วรรคที่สองบอกว่าวะอักนีนาและโปรดทำให้เรานั้นพอเพียงมีนั่นฟักรีนะครับให้พอเพียงจากความยากจนอย่าให้ยากจนอย่าให้ขาดแคลนให้มีความพอเพียงดูอาบทนี้เป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมครับขอให้อัลลอฮ์นั้นทรงปลดเบื้องหนี้สินให้กับเราแล้วก็ให้เรานั้นมีความพอเพียงอย่าได้พบกับความขาดแคลนความยากจนแล้วก็ความยากลำบากทวนอีกครั้งนะครับอัลลอฮุมมะกดีโออัลลอฮ์โปรดปกเปื้องนะครับอันนัดไดหนี้สินให้ออกจากเราจากผู้ที่ขออัลลอฮุมมะกดีอันนัดไดโออัลลอฮ์โปรดปลดเปื้องหนี้สินให้ออกจากตัวผู้ที่ขอวะอักนีนามีนั่นฟักรีและโปรดทำให้เรานั้นพอเพียงจากความยากจนอย่าให้มีความยากจนเกิดขึ้นให้มีการใช้จ่ายที่พอเพียงเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องได้อะไรบ้างจากดุอาบทนี้ปัจจุบันนี้ภาวะหนี้สินเกิดขึ้นเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคลนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาระดับชาติถ้าพี่น้องอ่านข่าวดูบางครั้งเราจะพบกับคำว่าหนี้เสียหมายถึงเป็นหนี้แหละแต่ว่าเป็นหนี้เสียไม่สามารถจะเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายตามหนี้ที่เป็นได้ในระดับที่เป็นส่วนบุคคลนะครับคนที่เป็นหนี้ไม่มีความสุขเพราะว่าเหมือนกับมีภาระที่ตัวเองนั้นต้องชดใช้สมัยนี้เขามีกลวิธีนะครับทำให้คนเป็นหนี้ประเภทบัตรเครดิตเงินกู้นะครับของแบบนี้เนี่ยได้สินค้ามาก่อนได้บริการมาก่อนหลังจากนั้นผู้ที่ได้รับบริการก็ผ่อนจ่ายนำซ้ำก็มีดอกเบี้ยแฝงเข้ามาด้วยทุกอย่างนะครับวันนี้ซื้อมือถือก็ซื้อเงินผ่อนได้ของก่อนแล้วก็ผ่อนเอาขนาดตอนนี้นะครับเวลาจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยผมเคยเข้าไปดูข้อมูลเขาเหมาจ่ายเลย2ปีแสนหนึ่งไม่บอกสถาบันนะครับราคาประมาณนี้แสนหนึ่งเลยแต่ว่าผ่อนจ่ายเวลาหารมาสาวดูน้อยเดือนละ2,000-3,000แต่ว่าซื้อเหมานะถ้าเรียนไม่ครบก็ถือว่าต้องจ่ายต่อไปเพราะว่าทำสัญญากู้ไปแล้วเป็นแบบนี้ให้บริการก่อนให้สินค้าก่อนแล้วที่เหลือก็ผ่อนชำระไปตรงนั้นถือว่าเป็นหนี้สินปัญหาก็คือนะครับถ้าตายก่อนหนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกโอนไปยังทายาทไปยังอะไรก็แล้วแต่ต้องชดใช้ฉะนั้นคนเป็นหนี้นะครับตายแล้วก็ไม่พ้นสภาพหนี้คนที่อยู่ข้างหลังก็ได้รับภาระที่ต้องชดใช้ต่อไปนี่คือระดับส่วนบุคคลในระดับชาตินะครับเมื่อประชากรในประเทศไหนก็แล้วแต่เป็นหนี้สะสม
ก็ส่งผลต่อดัชนีหนี้สินในประเทศด้วยสมัยก่อนเขาคำนวณกันประเทศไทยไม่ทราบว่าดัชนีตอนนี้เปลี่ยนไปหรือยังนะครับสมัยก่อนตกแล้วคนไทยเป็นหนี้คนละ 60,000 บาทแปลว่าเด็กเกิดมาก็เป็นหนี้ประมาณ 60,000 บาทปัจจุบันนี้ตัวเลขอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับนั่นคือภาวะหนี้เด็กที่เกิดมาไม่ต้องใช้ 60,000 แหละแต่ว่าถ้าหารรายเฉลี่ยต่อหัวประชากรในประเทศแล้วตกคนละ 60,000 เป็นแบบนั้นสาเหตุ1เลยนะครับที่ทำให้หนี้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนพอกพูนด้วยแล้วก็เพิ่มขึ้นนั่นคือดอกเบี้ยเป็นดอกไม่ใช่ดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นสิ่งที่เกินขึ้นจากเงินต้นถ้าเป็นการค้าขายเป็นการทำธุรกิจสิ่งที่เกินมาเป็นกำไรตรงนี้อิสลามไม่ว่าสนับสนุนด้วยนะครับบอกว่าให้ทำการค้าแล้วก็ได้กำไรจากการค้าแต่ที่ห้ามก็คือดอกเบี้ยเงินที่นอนอยู่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเพิ่มขึ้นไอ้คนกินดอกสบายนะครับแต่ไอ้คนใช้ดอกนี่แหละเป็นการผลักภาระให้กับผู้ที่ติดหนี้จริงๆแล้วเนี่ยระบบการกู้ยืมในอิสลามสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณไม่มีมาเอาที่ผมเอาไปก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนฉะนั้นระบบที่เป็นการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยถ้าเราคิดดอกกับเขาไม่ใช่การช่วยแต่ว่าเป็นการซ้ำเติมเขาปัจจุบันถ้าพี่น้องซื้อสมมุติว่าไปกู้ธนาคารนะครับแล้วก็มาซื้อบ้านผ่อน10ปีทำสัญญาไว้ปรากฏว่าผ่อนได้ครึ่งปีมีเงินก้อนจะไปโปะเขาก็ไม่ให้โปะเขากำหนดไว้ให้10ปีถ้าโปะตอนนั้นปุ๊บเขาก็ไม่ได้กินดอกเขาก็ไม่ได้กำไรจากการกู้ฉะนั้นบางทีเขาก็ห้ามโปะต้องผ่อนถึงจะมีแต่ว่าก็ต้องผ่อนต่อไปบางที10ปีอาจจะกำหนดว่าอย่างน้อยต้องผ่อน5ปีแล้วก็ที่เหลือถ้ามีเงินต้นก็มาโปะได้ฉะนั้นระบบการกู้ยืมแบบนี้จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อการช่วยเหลือแต่เพื่อจะคิดกำไรจากดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายเกินจากเงินต้นนี่คือระบบดอกเบี้ยพี่น้องบางคนมองภาพไม่ออกนะครับว่าดอกเบี้ยเสียหายตรงไหนเสียหายครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการสร้างภาระให้กับคนในสังคมทั้งหมดตัวอย่างเช่นวันนี้ผมสมมุติว่าไม่สอนศาสนาแล้วนะครับไปไม่รุ่งออกมาขายข้าวแกงไม่มีเงินทุนก็กู้เงินทุนมามีดอกเบี้ยด้วยเปิดร้านขายข้าวแกงสมมุติกู้มา 200,000 กำหนดระยะเวลาใช้5ปีผมก็ต้องคิดแล้ว205ปีเนี่ยต้องขายวันละกี่บาทถึงจะได้กำไรก็ต้องเฉลี่ยมาว่าข้าวจานนึงเนี่ย30บาทโอเคได้กำไร5ปี 200,000 ใช้ได้แต่ว่าหนี้ที่ผมต้องใช้ไม่ใช่แค่ 200,000 เพราะมีดอกเบี้ยไปด้วยบวกไปบวกมาประมาณ 200,300 สมมุติว่า 200,300 เกินมา 30,000 ฉะนั้นไอ้ 30,000 ตรงเนี้ยก็จะเป็นต้นทุนเพิ่มให้กับผมด้วยข้าวแกงที่ผมขายจาน30ขายได้มั้ยขายไม่ได้แล้วเพราะว่า30บาทเนี่ย5ปีได้กำไรแต่ว่าต้นทุนตรงนี้ไม่ใช่ 200,000 แล้วเป็น 200,300 ผมก็ต้องเพิ่มตรงนี้ต้นทุนในข้าวแกงผมด้วยพี่น้องแทนจะได้กินข้าวแกงผมจาน30บาทต้องกินจานละ 35ถามว่าทำไมต้อง35ล่ะเพราะถ้า30บาทผมขายไม่ได้ผมต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มไปด้วยตรงนี้ราคาภาระมันก็เกิดขึ้นกับผู้ค้ารายย่อยเกิดขึ้นกับสังคมนะครับคนมาซื้อข้าวแกงแทนจะซื้อ30บาทต้องซื้อ35เพราะต้นทุนผมสูงขึ้นจากดอกเบี้ยระบบตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสังคมโดยรวมวันนี้นะครับจักรยานคันหนึ่งราคาอาจจะไม่เท่านั้นบางทีก็ขาย 1,200 ขาย 1,000 ก็ได้กำไรนะครับแต่ว่าเงินทุนที่มาลงเนี่ยปรากฏว่ากู้มามีดอกเบี้ยมาด้วยเขาก็ต้องคิดดอกเบี้ยเพิ่มไปด้วยเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นภาระตรงนี้จึงเกิดขึ้นกับสังคมนะครับบางคนเขาพยายามอธิบายว่าระบบดอกเบี้ยในดีเพราะว่าช่วยให้คนมีการออมเกิดขึ้นพอต้องการให้คนออมก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคนจะออมได้ก็คือคนที่เหลือเก็บใช้พอแล้วก็ไม่เป็นหนี้สินถึงจะออมฉะนั้นดอกเบี้ยไม่ได้สร้างให้คนออมแต่เป็นการทำร้ายในระยะยาวให้คนขาดแคลนแล้วก็ไม่มีสภาพคล่องที่พอที่จะไปออมได้ฉะนั้นดุอาบทนี้นะครับให้เรานั้นพ้นจากหนี้สินอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้หนี้ให้นะครับแต่ว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกและที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่สร้างหนี้ด้วยคำว่าวะอักนีนามินันฟักรีนะครับขอให้พอเพียงไม่ได้ขอให้รวยนะครับแต่ขอให้ใช้จ่ายอย่างพอเพียงแล้วก็สิ่งที่เกินมาเราก็สมควรจะแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยกว่าครับดุอาบทนี้ก่อนจะจากกันไปทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีหนี้สินไม่ใช่ขอแล้วหนี้หายนะครับต้องใช้หนี้ด้วยแต่ว่าอย่าพยายามสร้างหนี้เป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมครับดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมักดีอันนัดไดโออัลลอฮ์โปรดปลดเปลื้องหนี้สินจากเรา
วะอักนีนามินันฟักรีแล้วก็โปรดทำให้เรานั้นพอเพียงให้ห่างไกลจากความยากจนแล้วก็ขาดแคลนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ربنا رب القلوب